ที่เคลื่อนตัวอยู่นะครับผม50ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับขับรถไปลุ้นพายุกันไปค่ะมหาอะไรสักอย่างมหาสิงห์มหาสิงห์มหาสิงห์นะคะแต่ว่าตัวยอดเจดีย์ที่หักลงมานั้นก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับยังอยู่ข้างๆกับตัวฐานเจดีย์เชเวยบอดอร์ปัจจุบันคุณผู้ชมคะด้านหน้านะคะบริเวณวงเวียนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางหอนาฬิกาจะมีสัญลักษณ์รูปหงคู่ค่ะหงคู่เนี่ยนะคะก็คือว่าตัวเมียจะยืนอยู่บนหลังของตัวผู้ตามตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าค่ะได้ทรงเสด็จมายังดินแดนแห่งนี้นะคะพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นหงส์2ตัวค่ะพระองค์ก็เลยบอกว่าในอนาคตจะเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากค่ะและนับตั้งแต่นั้นนะคะก็เลยมีการสร้างหงส์คู่2ตัวเอาไว้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยให้ชื่อว่าหงส์สาวดีวันนี้ค่ะขบวนคาราวาน The Spirit of Champ for AEC โดย Toyota Vigo ก็ได้พาคุณผู้ชมเดินทางมาปักหมุดที่เมืองหงสาวดีที่พระราชวังของพระเจ้าบูเรงนองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ